สวัสดีครับผมเจ้าชายวงเกมคลาสสิกไม่มีใครตั้งให้กูตั้งของเกมพลากุ้งนะครับและนี่คือรายการแงะล็อกเกอร์ผู้ชมครับในเทปนี้ฮะเรียกได้ว่าหลังจากที่เคยเล่าประวัติของอาจารย์โทริยามะอากิระไปนะครับปรากฏว่าผมกับชอบบรรยากาศการเล่าประวัติของคนที่มีความสามารถอะไรแบบนี้บางทีเราหาข้อมูลมาเนี่ยมีทั้งเรื่องที่เราเคยรู้แล้วแล้วก็ไม่เคยรู้อะไรแบบนี้นะครับผมดูย้อนไปย้อนมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีความรู้เกิดขึ้นในตัวเองเยอะมากเลยกับการหาข้อมูลอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาของเทปนี้ครับว่าอยากจะลองทำแบบเล่าประวัติของท่านนู้นท่านนี้อีกหลายคนที่เราเห็นว่ามีความน่าสนใจอะไรแบบนี้นะครับผมวันนี้ก็เลยหยิบอีกหนึ่งอาจารย์ที่เรียกได้ว่าได้สร้างคอมิกหรือการ์ตูนมังงะที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่โดดเด่นอีกหนึ่งเรื่องแม้จะเป็นยุคเก่าก็ตามนะครับปีประมาณ80-70เลยนะฮะแต่ว่าผลงานของท่านเรียกได้ว่าประจักษ์สุดยอดจริงๆกับอาจารย์เทราซาวะบุอิจิหรือผู้ที่ให้กำเนิดซีรีส์เรื่องดังครอบราฮาวไฟสายฟ้าร้านสะพานเหล็กออนไลน์เลโทรเกมช็อปไทยแลนด์ไปก็เจอกับเขาคนนี้นี่เองพี่เอกเจ้าของร้านใจดีสุดๆร้านนี้จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเกมเรโทรเครื่องเกมอุปกรณ์เกมโมเดลฟิกเกอร์ของแท้ทุกรายการดูสภาพสิครับสุดยอดจริงๆงานเขาเก็บเนี้ยบเก็บดีมากๆหนังสือเฉลยเกมลิขสิทธิ์แท้ก็มีภายในร้านยิ่งใหญ่อลังการเครื่องเกมมีแทบทุกรุ่นทุกเจนสภาพสุดยอดใครอยากได้เกมเก่าคิดถึงเกมคลาสสิกคิดถึงที่นี่เลยสะพานเหล็กออนไลน์ใครอยากไปหน้าร้านของเขาก็มีนะตลาดเกรียงไกรเคหะร่ม9ร้านน่ารักมากๆไปกันได้เลยน่ารักผู้ชมครับโอ้โหเรียกว่าเป็น MV เพลงเปิดฉายทีวีนะของคอบราชื่อไทยนะเห่าไฟสายฟ้านั่นเองนะครับภาษาญี่ปุ่นนะฮะเรียกได้ว่าเป็นงานของอาจารย์เทราซาวะบุอิจินั่นเองผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยได้จากโลกนี้ไปแล้วนะฮะขอให้เทปนี้เป็นเทปย้อนรำลึกถึงประวัติความเป็นมาของอาจารย์ละกันเพื่อบันทึกไว้ให้กับอาจารย์นะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องคอบรามากๆเลยนะฮะเด็กๆนี่โคตรชอบเลยทีเดียวเรามาเท้าความประวัติอาจารย์กันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อกลางดึกของคืนที่11กันยายนครับปี2023ครับได้กลายเป็นค่ำคืนที่แสนจะเศร้านะฮะของใครหลายๆคนครับเมื่อทาง Twitter ของทีมงานอาจารย์เทราซวะบุอิจิครับที่มีชื่อว่าบุอิจิไกด์นั่นเองครับได้ลงประกาศเป็นทางการนะถึงเรื่องการจากไปของอาจารย์ท่านนี้ครับโดยมีเนื้อหาว่าถึงแฟนๆของอาจารย์เทราซวะบุอิจินักวาดการ์ตูนได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่8กันยายน2023ครับแม้ว่าตัวอาจารย์บุอิจิจะเคยผ่านการผ่าตัดเนื้องอกในสมองมาแล้วถึง3ครั้งนะฮะแล้วก็ได้กลับมาใช้ชีวิตได้ด้วยพลังกายที่เหมือนครอบบ้าก็ตามแต่ในคราวนี้ครับมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันมากซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนั่นเองครับด้วยความซาบซึ้งใจอย่างยิ่งข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อความมีน้ำใจของทุกท่านในตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาของอาจารย์โดยงานศพจะถูกจัดขึ้นภายในครอบครัวเท่านั้นได้โปรดร่วมกันสวดภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของอาจารย์เทราซวะบุอิจิด้วยวันที่11กันยายน2566บริษัทเทราซวะโปรดักชั่นจำกัดลงชื่อตัวแทนบริษัทมานาบุฟุรุเซนั่นเองครับจากการสืบประวัติย้อนหลังนะครับอาจารย์ได้ตรวจพบเนื้องอกนะในสมองในช่วงปี1998ครับแล้วก็ได้ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดและพักฟื้นซ้ำไปซ้ำมาถึง3ครั้งด้วยกันและผลจากการผ่าตัดตั้งแต่ครั้งที่2ครับทำให้อาจารย์นั้นเป็นอัมพาตครึ่งซี่ครับผู้ชมครับทางด้านซ้ายนะฮะและยังต้องเข้าได้รับการผ่าตัดเป็นครั้งที่3อีกนะครับและในช่วงที่อาจารย์ได้รับการรักษานั้นนะครับไม่ได้เป็นข่าวเผยแพร่ไปยังสาธารณชนแต่อย่างใดนะครับและหลังจากที่พักฟื้นจนอาการดีขึ้นนะครับอาจารย์ก็ยังคงทำงานต่างๆรวมถึงยังวาดมังงะอยู่นะฮะโดยที่คนนอกเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าอาจารย์เนี่ยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้วนะครับในช่วงนั้นอาจารย์ก็ยังคงทำงานได้ด้วยการนั่งรถวีลแชร์นะครับแล้วก็ขยับตัวได้เพียงซี่ขวาเท่านั้นนะคุณผู้ชมอาการป่วยของอาจารย์นะครับได้ทำการเปิดเผยออกสื่อครั้งแรกในปี2003นะฮะซึ่งก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยช็อกไปตามๆกันครับแต่อาจารย์นั้นก็ได้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นอัมพาตครึ่งซี่ก็ตามนะครับเขายังทำงานในวงการได้อยู่ครับเพียงแค่
อาจจะลดบทบาทนะฮะในการทำงานลงไปอาจจะมีเพียงแค่การแต่งเรื่องใหม่นะฮะแล้วก็รับผิดชอบด้านอื่นๆอีกนิดหน่อยซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะทำงานได้ต่อเนื่องมาถึง20ปีนะทุกท่านจนมาเสียชีวิตในปี2023ครับด้วยวัย68ปีนั่นเองนะครับอาจารย์เทราสวัสดิ์นั้นเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะที่มีผลงานขั้นเทพสุดยอดนะฮะและผลักดันวงการการ์ตูนมาอย่างต่อเนื่องครับด้วยผลงานที่หาใครเปรียบเทียบได้ยากจริงๆฮะเพราะอาจารย์นี่แหละคือผู้บุกเบิกการวาดมังงะด้วยวิธีการวาดแบบดิจิตอลผ่านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในญี่ปุ่นครับผู้ชมจนได้รับการขนานนามว่าผู้บุกเบิกการวาดมังงะสายดิจิตอลจนมีนักวาดอีกหลายท่านนะฮะไปทำตามครับในภายหลังนะอาจารย์เทราสวะบุยจิครับเกิดวันที่30มีนาคมปี1955นะครับหรือ2498ที่เมืองอาซาฮิคาวะจังหวัดฮอกไกโดครับชื่อจริงของอาจารย์คือเทราสวะทาเคอิจินั่นเองครับสาเหตุที่มาเปลี่ยนใช้นามปากกาจากทาเคอิจิมาเป็นบุยจินั้นไม่เคยมีการอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแต่คาดเดาได้จากการเล่นคำครับตัวอักษรคันจิชื่อของอาจารย์เนี่ยจะเขียนเป็นคันจิตัวนี้ฮะตัวคันจินะฮะอ่านได้2แบบอ่านได้ทั้งคำว่าบูและอ่านได้ทั้งทาเคชิครับที่แปลว่านักรบหรือทหารก็ได้นะฮะส่วนตัวนี้นะฮะอ่านว่าอิจิที่แปลว่าเลข1ครับพอรวมผสมกันนะครับก็เลยอ่านได้ว่าทาเคอิจิครับซึ่งเป็นชื่อจริงแต่ในนามปากกาของอาจารย์ได้เลือกเปลี่ยนให้เป็นบุยจิแทนนะฮะซึ่งน่าจะเป็นการทำเพื่อให้มีเอกลักษณ์มากขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมชีวิตในวัยเด็กของอาจารย์นั้นนะครับไม่ค่อยจะเปิดเผยอะไรให้ทราบมากนักครับสิ่งที่เขาเคยบอกมีเพียงแค่ว่าในวัยเด็กนั้นความฝันของเขาก็คืออยากเป็นหมอครับเขาเองก็เป็นเด็กคนนึงที่ชอบอ่านการ์ตูนและเป็นแฟนการ์ตูนของอาจารย์เทสึกะโอซามุนะฮะเขาไม่เคยแม้แต่จะเปิดเผยว่าเขาเริ่มวาดรูปเมื่อไหร่นะครับแต่ก็น่าจะพอคาดเดาได้ครับว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากผลงานของอาจารย์เทสึกะโอซามุจึงทำให้เขานั้นเริ่มฝึกวาดรูปนะคุณผู้ชมหลังจากที่เขาเรียนจบม.ปลายครับจากโรงเรียนมัธยมฮอกไกโดนะฮะในปี1974ครับเขาไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยนะฮะเนื่องจากตัวเขาเองนั้นไม่รู้จะทำงานอะไรแต่ด้วยความลุ่มหลงในการวาดการ์ตูนครับจึงได้ตัดสินใจว่าตัวเองนั้นจะเป็นนักวาดการ์ตูนในปี1976อาจารย์เทสึกะเนี่ยได้เปิดรับผลงานให้นักวาดภาพเนี่ยลองส่งเข้ามาดูครับเพื่อที่จะคัดเลือกคนที่จะมาเป็นผู้ช่วยเพิ่มเติมนะฮะซึ่งอาจารย์เทราสวะเนี่ยเขาก็ส่งลองไปดูนะครับ1เรื่องนะฮะซึ่งปรากฏว่าโดนใจอาจารย์เทสึกะครับเป็นอย่างมากเลยนะฮะทั้งที่ตัวเขาเนี่ยลังเลครับว่าจะรับเทราสวะมาทำงานดีไหมเพราะว่าเขาดูลายเส้นของอาจารย์เทราสวะในตอนนั้นนะครับสไตล์อาจจะไม่เข้ากับงานของเขาครับแต่สุดท้ายแล้วนะฮะอาจารย์เทสึกะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเรียกเทราสวะมาร่วมงานครับเขาจึงได้ย้ายมาอยู่โตเกียวนะเพื่อทำงานกับเทสึกะโปรดักชั่นครับและได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เทสึกะไปเลยนะฮะในปี1977ครับการ์ตูนเรื่องแรกที่เขาได้ส่งมาเพื่อเข้าประกวดงานเทสึกะไพรส์ครั้งที่13ก็คือเรื่องที่มีชื่อว่าไดอิจิโยอาโอคุนาเระครับแปลเป็นไทยได้ว่าแผนช่วยโลกให้กลับมาเป็นสีฟ้าครับและเรื่องนี้นะฮะได้รับรางวัลชมเชยครับซึ่งเรื่องนี้นี่เองครับทำให้อาจารย์เทสึกะตัดสินใจรับเขาเข้าทำงานด้วยครับต่อมาครับเขานั้นได้วาดเรื่องซิกมา45ที่คาดว่าน่าจะเป็นผลงานต้นแบบของคอบรานั่นเองนะครับเนื่องจากตัวเอกเนี่ยมีปืนที่แขนแบบคอบราเลยแต่แตกต่างตรงที่ว่าตัวเอกของเรื่องนี้เป็นผู้หญิงครับและในปีเดียวกันนั่นเองครับเขาก็ได้วาดคอบราแบบเรื่องสั้นนะฮะส่งไปทางโชเนนจัมป์ครับและก็ได้รับพิมพ์ลงในนิตยสารโชเนนจัมป์ฉบับพิเศษด้วยนะฮะและในปี1978ครับคอบรานั้นได้รับการอนุมัติให้วาดเป็นซีรีส์เรื่องยาวครับและลงตีพิมพ์ลงนิตยสารโชเนนจัมป์รายสัปดาห์ในปี1983ครับคอบราได้รับการดัดแปลงให้เป็นอนิเมะมูฟวี่ฉายในโรงหนังนะฮะเมื่อวันที่6กรกฎาคมครับเป็นการนำเนื้อเรื่องช่วงปริศนารอยสักของ3พี่น้องโดมินิกเจนแล้วก็แคทเธอรีนนะครับมาทำด้วยความยาว99นาทีซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากซึ่งในไทยของเรานะฮะก็ได้นำมาฉายเช่นกันครับทางช่อง9นั่นเองครับในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะฮะแต่เนื่องจากกระแสตอบรับที่ดีของภาพมูฟวี่ครับจึงได้ถูกการดัดแปลงเป็นอนิเมะซีรีส์ยาวฉายทางทีวีช่องฟูจิทีวีครับเมื่อวันที่7ตุลาคมในชื่อว่า Space Cobra นั่นเองครับมีทั้งหมด31ตอนนะจบภาคเลยซึ่งในไทยก็ได้เอามาฉายเช่นกันครับในชื่อว่า Cobra เห่าไฟสายฟ้าครับและอย่างที่บอกนะครับว่าช่องเขาเอามานะฮะแล้วก็มีความเข้าใจผิดกันนะเอาเพลงปิดมาเป็นเพลงเปิดนั่นเองครับเดี๋ยวมีตัวอย่างของญี่ปุ่นนะเพลงปิดนี่แหละเขาชื่อเพลงว่า Secret Design นะครับซึ่งเป็นเพลงผมชอบมากเลยลองฟังดูฮะแต่ฟังได้นิดเดียวนะติดลิขสิทธิ์ฟังนิดนึงอ่ะไป I feel some touch of love.ใครอยากฟังเต็มๆก็ไปหาฟังเอานะฮะมีฟังเต็มไปหมดเลยนะครับในแอปแดงนะฮะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังเพลงแปลงกันดีกว่าครับที่ไทยเราจัดให้ฮะเต็มๆเลยลองฟังดูครับ
ลอยใจเพลินชมแสงดวงดาวเด่นวับวาวพร้อมพร้อมนับพาโอ้ดาวล้วนงามตาหน้ายนพร้อมกระมนชนทั่วแควนแต่ดาวงามอับแสงลงไปใครนะน้ำใจแสนดำทั้งดินแดนโอ้เอ๋ยเสียดายสุดแสนใครนะดูแคลนคมเหงกันเขาช่างคิดผ่านหักผ่านใจเราให้มองเศร้าไม่เว้นวันแสนทรมานสงสารดาวเสียหนักหนาสุดจากทนเจ็บช้ำตรอมตรนจึงทวงพิรมแสนดาวนั้นคืนมาเราขอสัญญาจะจัดการทำลายมารให้สิ้นไปรักดาวมากกายมากใจพบเราเห่าไฟสายฟ้าเขาช่างคิดผ่านหักหันใจเราให้มองเศร้าไม่เว้นวันแสนทรมานสงสารดาวเสียหนักสุดจะทนเจ็บช้ำตรอมตรมจึงทวงพิรมแสนดาวนั้นคืนมาเราขอสัญญาจะจัดการทำลายมารให้สิ้นไปรักดาวมากกายมากใจพบรอเห่าไฟสายฟ้าท่านแหละครับคือเพลงโอ้สมัยฉายช่อง9คุณผู้ชมโอ้ผมชอบนะคุณผู้ชมคือเพลงจบของคอป้ามันเพราะอ่ะแล้วมันแบบมันฟังแล้วมันเพลินมันจะหลับอ่ะไม่รู้นะส่วนตัวผมนะผมฟังแล้วผมพริ้วอ่ะแล้วภาษาไทยที่แปลไม่รู้แปลมาหรือแต่งใหม่คุณผู้ชมแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ชอบนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าภาษามันแบบมันคือยุคนั้นน่ะภาษาแบบยุคนี้แต่งอย่างนั้นไม่ได้แล้วอ่ะคือแบบไม่รู้ว่าส่วนตัวผมชอบนะผมก็ฟังไปเรื่อยๆมันก็พริ้วดิแล้วพอตรงคําว่าคอปราเห่าไฟสายฟ้าผมว่ามันลงแบบมันไม่จับยัดเยียดนะเว้ยแต่มันลงแบบมีความรู้สึกแบบแปลกๆแต่ว่าผมฟังไปเรื่อยผมชอบนะอันนี้ส่วนตัวนะอันนี้แล้วแต่เลยเรื่องศิลปะเรื่องอาร์ตมันคาดไม่ได้บางคนอาจชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับอ่ะมาต่อประวัติกันต่อคุณผู้ชมนะฮะและในปี1985ครับอาจารย์เทราสวะได้ตัดสินใจนะที่จะพักวาดคอปราครับเพื่อไปลองวาดเรื่องอื่นดูบ้างครับและในปีนั้นเองนะฮะคอมพิวเตอร์ PC รุ่น9801ของ NEC ครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็น PC ที่เทคโนโลยีล้ำมากๆในยุคนั้นนะฮะด้วยระบบการรองรับใช้สีได้ 8-16 สีครับแล้วก็หน้าจอรองรับความละเอียดสูงได้ถึง 640x400 พิกเซลนะฮะนี่ฮะไอคอมเครื่องเนี้ยยิ่งใหญ่อลังการนะฮะอาจารย์เนี่ยตัดสินใจซื้อเจ้าคอมเครื่องนี้ครับมาเพื่อฝึกวาดแบบดิจิตอลนะฮะซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากๆในยุคนั้นครับในวงการเลยฮะกับการวาดรูปในสมัยนั้นฮะแล้วก็เรียกได้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ครับก็คือเป็นอาจารย์เทรสวัฒน์เป็นคนแรกเลยนั้นใช้คอมพิวเตอร์ PC ในการช่วยวาดมังงะครับซึ่งเรื่องแรกที่เขาได้ทดลองใช้ในการวาดก็คือเรื่อง Back Night Bat ครับซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสาร Weekly Shonen Jump นั่นเองนะครับแล้วก็ในปี1987ครับเขาได้ก่อตั้งบริษัทเทราสวะโปรดักชั่นนะฮะเพื่อรับผู้ช่วยมาช่วยงานเพิ่มอย่างจริงจังกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันครับเขาได้สร้างผลงานออกมาถึง2ผลงานก็คือ Midnight Eye Goku ครับอันนี้ลงในนิตยสาร Comic Burger ของสำนักพิมพ์ Genpocha ครับส่วนอีกเรื่องนึงคือการสุเทนงูคาบุโตะนั่นเองครับอันนี้ลงเฟสจัมนะฮะสำนักพิมพ์ชูเอชะนั่นเองแล้วก็ในปี1990ครับเขายังได้ช่วยออกแบบชุดให้กับซิงเกิลเปิดตัวของวงไอดอลชายครับชื่อวงนินจาครับสังกัดจอห์นนี่จูเนียร์ในเพลงที่มีชื่อว่าโอมัตสึรินินจาครับนี่ครับและในปี1992ครับทาเครุคือการ์ตูนเรื่องใหม่ที่ได้ตีพิมพ์ลงนิตยสารคอมิกเบอร์เกอร์ของสำนักพิมพ์เกนโทชานั่นเองครับซึ่งทาเครุนั้นเป็นมังงะเรื่องแรกของโลกเลยนะฮะที่ใช้เทคนิคการวาดและลงสีแบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 100% ครับนี่คือผลงานของอาจารย์ที่เป็นที่ฮือฮามากๆซึ่งบนแผ่นคาดโฆษณาบนปกรวมเล่มนั่นเองนะครับเขียนไว้ชัดเจนฮะนี่ครับผู้ชมครับมังงะที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกวาดเรื่องแรกของโลกซึ่งภายหลังฮะเขาได้เปิดเผยว่าได้วาดเรื่องนี้บนเครื่อง PC
Apple Macintosh ครับและได้เปิดเผยอีกว่าขั้นตอนการผลิตผลงานชิ้นนี้เป็นสกู๊ปแยกออกมาทีในนิตยสารคอมมิกเบอร์เกอร์ด้วยครับแล้วก็ในปี1995ครับก็อาจารย์ได้กลับมาวาดคอปล่าภาคใหม่ครับซึ่งในภาคนี้ชื่อว่าภาค The Psycho Gun ครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาได้วาดคอปล่าบนคอมพิวเตอร์เหมือนกันด้วยเทคนิคเดียวกับเรื่องทาเครุครับจึงเป็นคอปล่าภาคแรกที่เป็นภาพสีตลอดทั้งเรื่องนะฮะแล้วก็ตีพิมพ์ลงนิตยสารซุปเปอร์จัมป์ของชูเอชะแล้วก็คอปล่าตั้งแต่ภาคนี้เป็นต้นไปครับก็เป็นงานวาดสีทั้งหมดเลยทีเดียวและในปีเดียวกันครับอาจารย์ฮิราซาวะครับเขานั้นได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครับให้เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์แห่งเมืองดูบุยของประเทศเบลเยียมครับเนื่องจากความสำเร็จของคอปล่าซึ่งทางเบลเยียมนั้นเนี่ยฮิตมากๆชื่นชอบสุดๆจึงได้มอบเป็นเกียรติยศให้กับอาจารย์ครับแล้วก็ในปี1996คุณผู้ชมได้เปิดเว็บไซต์ส่วนตัวครับเพื่อนำเสนอผลงานครับเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Manga Magic Museum นั่นเองครับซึ่งปัจจุบันนะฮะก็ยังเข้าได้อยู่ครับแต่ไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่นะฮะโดยตัวเว็บไซต์เนี่ยได้ถูกแบ็กอัพไว้ที่เว็บนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนักวาดการ์ตูนคนแรกที่มีเว็บไซต์ส่วนตัวครับต้องบอกว่าแสดงให้เห็นว่าอาจารย์เทราสวะนั้นมีความคิดเป็นสายก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีมากกว่านักวาดคนอื่นๆในยุคเดียวกันมากๆเลยทีเดียวและในปี1997ครับได้มีการจัดนิทรรศการนะฮะวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มองผ่านผลงานของศิลปินการ์ตูนบุชิเทราสวะนั่นเองครับแล้วก็มัลติมีเดียด้วยครับที่ฮ่องกงนะและในปีเดียวกันครับคอปบ้าเกิลครับและคอปบ้าวันเดอร์ครับเป็นหนังสือรวมภาพของอาจารย์นะฮะได้วางจำหน่ายด้วยครับแล้วก็ในปี1998ครับได้ตรวจพบว่ามีเนื้องอกในสมองของอาจารย์นะฮะแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้อร้ายครับจึงต้องทำการผ่าตัดและรักษาพักฟื้นวนเวียนซ้ำถึง3ครั้งอย่างที่บอกไปงานช่วงนี้จึงหยุดไปนะครับผลจากเนื้องอกนี้ครับทำให้อาจารย์เนี่ยเป็นอัมพาตครึ่งซีกซ้ายนะและต้องมีคนดูแลตลอดเวลาครับเช่นตอนจะเข้าห้องน้ำหรืออาบน้ำนะฮะแต่ว่าการใช้ชีวิตยังคงดำเนินต่อไปครับด้วยการนั่งบนรถเข็นและยังทำงานวาดการ์ตูนอยู่ครับแม้จะขยับตัวได้เพียงซีกเดียวคือซีกขวานั่นเองนะฮะในปี1999ครับได้ตีพิมพ์ผลงานเรื่องใหม่ครับกันดราก้อนซิกมาครับนี่ฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานสุดล้ำของอาจารย์ครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการสร้างเรื่องนี้ก็คือใช้โมเดล 3D ครับสร้างตัวละครทั้งเรื่องโดยไม่ได้วาดแบบเดิมๆแล้วนะครับตัวละครแต่ละตัวนั้นเรียกได้ว่าเหมือนภาพถ่ายคนจริงๆเลยทีเดียวเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าโรคร้ายต่างๆก็ไม่สามารถหยุดไอเดียและเทคนิคในการปรับเอามาใช้เพื่อสร้างมังงะของอาจารย์ได้ครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยได้ตีพิมพ์ลงนิตยสารซุปเปอร์จัมป์ฮะในปี2003ครับอาจารย์ได้ตั้งบริษัทเอกะเอาไรครับเพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์และผลประโยชน์ให้กับทีมงานอีกทีนึงครับรวมถึงได้ประกาศเรื่องการป่วยของอาจารย์ออกสื่อเป็นครั้งแรกด้วยนะครับในปี2008ครับได้ประกาศทำแอนิเมชันคอปบ้าภาคใหม่เป็นแบบ OVA นะครับผมและ TV Series หลังจากที่ห่างหายจากแอนิเมชันซีรีส์ชุดแรกถึง26ปีนะฮะโดยอาจารย์เทราสวะเนี่ยได้รับผิดชอบด้านบทสคริปต์แล้วก็กำกับเองทุกอย่างเลยนะครับในปี2019ครับได้วางจำหน่ายหนังสือรวมภาพคอปบ้าจากอาจารย์ที่มีชื่อว่า Artwork of Cobra นั่นเองครับรวมทั้งได้สร้างเซอร์ไพรส์กลับมาวาดคอปบ้าภาคใหม่ครับมีชื่อว่า Over the Rainbow นั่นเองครับอันนี้ลงนิตยสารออนไลน์ที่มีชื่อว่า Comic Hill อ่านฟรีบนเว็บนะฮะซึ่งเป็นนิตยสารในเครือสำนักพิมพ์คาโดคาวะนั่นเองครับและในปี2023ครับวันที่8กันยายนครับอาจารย์เทราสวะบุยจิก็ได้ถึงแก่กรรมนะฮะด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันครับและทางทีมงานก็ได้ประกาศข่าวเศร้านี้ในวันที่11กันยายนตามที่ได้กล่าวมานะฮะในช่วงนั้นครับเป็นช่วงที่มีการฉายรีรันอนิเมะ Space Cobra ทางทีวีในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยด้วยนะครับแล้วก็ในวันที่17มีการประกาศไว้อะไรให้กับอาจารย์ในตอนที่กำลังฉายด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าการเสียชีวิตของอาจารย์นั้นนะฮะทำให้คอปราภาคใหม่ที่กำลังลงนิตยสารไปเพียง6ตอนเท่านั้นครับแม้กระทั่งตอนนี้นะฮะทีมงานก็ยังไม่ได้ประกาศใดๆนะครับว่าจะมีการวาดต่อหรือปล่อยให้โดนตัดจบไปแบบนั้นเลยแล้วก็ในช่วงปี2023ที่ผ่านมาครับทีมงานได้จัดนิทรรศการรวมผลงานเท่าไหร่อะไรอาจารย์นะไปถึง2ครั้งด้วยกันในชื่อว่าคอปราครบรอบ45ปี Memory of Terasawa Buichi ครับแล้วก็ในปีนี้ครับ2024ครับทีมงานก็ได้ประกาศว่าเนื่องจากการจากไปของอาจารย์นะฮะทำให้การดำเนินงานหลายๆอย่างของทีมงานเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากแต่พวกเราก็กำลังเตรียมงานอย่างหนักเพื่อให้สมาชิกกิลด์แฟนๆของอาจารย์ได้มีความสุขอย่างแน่นอนครับและหวังว่าอาจารย์เองจะมีความสุขเช่นกันซึ่งแฟนๆคงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีข่าวดีอะไรบ้างในปีนี้นะครับและต่อไปนี้ครับผมสรุปมานะเป็นเรื่องของอาจารย์เทราสวะบุยจิที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับสไตล์การวาดของอาจารย์นั้นครับในสายตาคนญี่ปุ่นมองว่างานของอาจารย์นั้นได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกันคอมมิกค่อนข้างมากนะฮะถึงในงานของเขาจะมีการผสมผสานการเล่าในแบบตะวันออกและของญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะ
ยอะครับแต่งานต่างๆเช่นคอบราคาบูโตะก็จะโดนมองว่าเป็นงานแนวตะวันตกมากกว่าแต่กลับกันครับฝั่งชาวอเมริกันแล้วก็ชาวตะวันตกนะฮะกลับมองว่างานของอาจารย์เป็นงานสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ดีครับอันนี้มองตรงข้ามเลยต่อมาครับเขานั้นไม่มีชื่อเสียงโด่งดังได้เนื่องจากงานของเขานั้นเอกลักษณ์ด้วยลายเส้นที่ประณีตสวยงามครับแล้วก็ใช้วิธีผสมผสานการลงสีแอร์บรัชแล้วก็กราฟิกคอมพิวเตอร์จนลงตัวนะฮะและเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นคนแรกครับที่นำเอาเทคนิคการวาดแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก2มิติในการวาดต้นฉบับสำหรับมังงะซีรีส์ยาวที่ตีพิมพ์ลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยด้วยต้นฉบับสีครับและได้รับการสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นตัวละครฉากหลังนะฮะงานของอาจารย์เนี่ยมาถึงจุดที่ว่าเป็นสไตล์ป๊อปอาร์ตครับเฉพาะตัวที่มีเอกลักษณ์ที่เห็นแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นงานของใครครับซึ่งงานของเขาเนี่ยก็ได้รับการยกย่องอย่างสูงเลยครับในต่างประเทศนั่นเองแล้วก็ด้วยเทคนิคการวาดของอาจารย์ที่ไม่เหมือนใครครับทำให้การทำงานของอาจารย์เนี่ยช้ากว่าคนอื่นมากครับเมื่อคอปราได้ตีพิมพ์ลงแล้วนะฮะบ่อยครั้งครับที่อาจารย์นั้นต้องหยุดพักไปช่วงหนึ่งครับเพื่อวาดดราฟสะสมไว้ก่อนครับแล้วค่อยมาตีพิมพ์รวดเดียวครับแต่ว่าตัวเขาเองนั้นกลับได้รับการยกเว้นไม่โดนเร่งทวงต้นฉบับทุกสัปดาห์เหมือนนักเขียนคนอื่นนะฮะเนื่องจากว่านิชิมูระชิเงโอะครับที่เป็นหัวหน้าบก.ในช่วงนั้นเขาชอบงานไซไฟแล้วก็อวกาศเป็นอย่างมากครับเขาจึงได้รับการปฏิบัติแบบพิเศษนะแล้วก็ไม่เคยคิดจะตัดจบเรื่องคอบราเลยครับถึงแม้จะมีการวาดช้ามากขาดการส่งอย่างต่อเนื่องในบางสัปดาห์ก็ตามในช่วงปี1970ครับได้มีการตีพิมพ์เรื่องคอบราเนี่ยลงนิตยสารโชเนนจัมป์นะฮะแต่ได้โดนวิจารณ์อย่างหนักถึงเรื่องความเหมาะสมครับเนื่องจากตัวละครผู้หญิงในเรื่องนี้ฮะโอ้โหต้องบอกว่ามีการเปิดเผยเนื้อหนังมากฮะมากจนเกินไปหรือเปล่าอย่างไรก็ตามความเสียวิจารณ์นั้นค่อยๆลดลงไปฮะแล้วก็มีแฟนๆที่เป็นผู้หญิงเนี่ยติดตามมากขึ้นครับเนื่องจากลายเส้นและภาพนั้นมีความสวยงามอยู่ในขั้นเทพระดับสูงเลยครับอีกทั้งยังมีตัวเอกที่มีความเท่นะและความหล่อจนน่าหลงใหลครับส่วนตัวละครส่วนพวกอื่นก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเช่นกันครับอาจารย์เทสึกะโอชามุครับนอกจากจะเป็นอาจารย์ของอาจารย์เทราซาวะแล้วนะครับเขายังได้ขอให้เป็นที่ปรึกษาของตนเองด้วยครับในท้ายเล่มของคอปราเล่มแรกนะครับจะมีคอมเมนต์จากอาจารย์เทสึกะเขียนไว้ว่างานภาพของเขามีความประณีตอันเนื่องมาจากความอุตสาหะนี่ครับอาจารย์เทสึกะได้มอบคำพูดนี้เอาไว้นะฮะชื่อของเรื่องสั้นของอาจารย์ฮิโรฮิโกะอารากิผู้วาดโจโจ้ครับเรื่องคูช็อก BT ครับตัวอักษร BT นั้นคือการเอาชื่อของมุยจิเทราซาวะมาย่อนะครับเรื่องนี้ได้มีคนไปถามอาจารย์อารากิครับซึ่งเขาก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงที่มีการคุยทอล์คโชว์ที่งานเปิดตัวเกมโจโจ้ภาคแฟนทอมบรัดที่ลงเพลย์ทูนั่นเองครับนี่ฮะเขาบอกไว้ครับคุณผู้ชมต่อมาเรามาลองไล่เรียงผลงานวาดการ์ตูนทั้งหมดของอาจารย์กันนะครับในปี1976ครับเรื่องนี้ครับไดอิจิโยอาโอคุนาเระครับแปลเป็นไทยได้ว่าแผนช่วยโลกให้กลับมาเป็นสีฟ้าซึ่งดีไซน์ตัวเอก2ตัวในเรื่องนั้นภายหลังได้ปรับไปใช้งานในเรื่องอื่นด้วยนะนั่นคือชูมิดภายหลังเนี่ยน่าจะปรับไปเป็นคอปราก่อนทำสัญญากรรมนะครับแล้วก็เจนครับได้ปรับไปใช้เป็นตัวเอกในเรื่องต่อไปครับเรื่องซิกมา45แล้วก็เป็นตัวละครสมทบที่มีบทเด่นในช่วงแรกของเรื่องคอปราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ในช่วงแรกนั้นไม่เคยรับการตีพิมพ์ออกสู่สายตาสาธารณะมาก่อนเลยนะฮะแต่ในปี2006สำนักพิมพ์มีเดียแฟคทอรี่ครับก็ได้ตีพิมพ์เรื่องนี้เป็นหนังสือพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ30ปีคอปราแถมให้เฉพาะสำหรับคนที่ทำการสั่งจองคอปราฉบับสมบูรณ์เล่ม7ถึง12เท่านั้นนะครับแล้วก็มีการจัดพิมพ์อีกครั้งฮะเป็นการ์ตูนเวอร์ชันราคาประหยัดสำหรับขายในร้านสะดวกซื้อครับในชื่อหนังสือที่ว่าบูชิเทราซาวะฮีโร่นั่นเองครับตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เซนไนโชโบครับเมื่อวันที่19มิถุนายน2015นั่นเองครับในปี1977ครับซิกมา45ครับอันนี้เป็นผลงานอีกหนึ่งเรื่องนะที่อาจารย์นั้นวาดในช่วงที่ทำงานอยู่กับอาจารย์เทสึกะแต่ก็ไม่รับการตีพิมพ์ที่ไหนเลยครับแต่เรื่องนี้อาจารย์เทสึกะบอกว่าเขาชอบมันมากเหมือนกันเรื่องนี้นะฮะมีการคาดเดาว่าจะเป็นเรื่องต้นแบบของคอปราเองครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีปืนที่แขนคล้ายไซโฟการของคอปราใช่ไหมแล้วก็จะต่างกันด้วยเพศของตัวละครครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็การดำเนินเรื่องอยู่บนโลกส่วนคอปราเนี่ยจะเน้นออกไปนอกอวกาศนะฮะแวะตามดาวต่างๆแล้วก็เป็นแนวไซไฟเหมือนกันด้วยครับ1977ครับเรื่องนี้ครับคอปราฉบับเรื่องสั้นครับเป็นผลงานคอปราที่ส่งประกวดกับโชเนนจัมป์นะฮะและได้ลงตีพิมพ์ในเล่มด้วยครับแล้วก็ไม่ได้ตีพิมพ์ซ้ำอีกนะครับเพราะว่าในตอนหลังอาจารย์เทราซาวะได้นำเนื้อเรื่องสั้นเรื่องนี้มาปรับวาดใหม่เป็นตอนใหม่ลงในซีรีส์ยาวมีชื่อตอนว่าความลับของไซโคกันนั่นเองแม้ว่าจะมีตัวละครและฉากที่เหมือนกันครับแต่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับตัวฉบับซีรีส์ยาวแต่อย่างใดนะครับเพราะเนื้อเรื่องเดียวกันนี้ได้ถูกปรับปรุงใหม่แล้วนำเข้าไปผสมกับเนื้อเรื่องหลักไปแล้วนะครับอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นในปี1978ถึง84 86ถึง2002 2005ถึง2006
และ2019ถึง2020อันนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่พักการวาดก่อนนะครับก่อนที่มีภาคใหม่หลายช่วงเลยทีเดียวของคอปรานั่นเองในชื่อไทยว่าคอปราเห่าไฟสายฟ้าหรือคอปบ้าจงอางสายฟ้าครับเป็นการ์ตูนผลงานเปิดตัวเรื่องแรกนะครับของอาจารย์เทราสวะบุยจิแล้วก็เป็นเรื่องที่ฮิตตลอดกาลของเขาครับจนไม่ว่าเขาจะวาดเรื่องไหนครับก็ไม่มีความดังที่สามารถแซงเรื่องนี้ไปได้เรื่องนี้ได้มีการตีพิมพ์ต่อเนื่องในโชเดนจัมป์ครับเป็นจำนวน157ตอนนะเยอะมากๆสำหรับตัวซีรีส์แรกมีจำหน่ายรวมเล่มออกมา18เล่มนะครับแล้วก็ได้ตัดจบไปเพื่อพักไปวาดเรื่องอื่นนั่นเองนะครับก่อนที่จะกลับมาวาดใหม่อีกหลายๆภาคเลยทีเดียวในส่วนของเรื่องนะฮะการเรียงลำดับภาคนั้นมีความซับซ้อนอยู่หลายอย่างครับหนังสือคอปราแล้วมียอดขายทั่วโลกรวมกันมากกว่า50ล้านเล่มนะคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ได้นะฮะแต่ก่อนที่เขาจะมาวาดคอปรานั้นจริงๆแล้วตัวอาจารย์เทราสวะนั้นเขาพยายามที่จะวาดมังงะโชโจที่เป็นการ์ตูนผู้หญิงมาก่อนนะครับแล้วเขาก็ได้ส่งเข้าประกวดตามครับที่ต่างๆประมาณ30เรื่องครับโดยที่เขาใช้ตัวเอกเป็นผู้หญิงมาตลอดนะครับโดยแนวที่เขาวาดมาตลอดในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นแนวคาวบอยตะวันตกคุณผู้ชมผสมกับแนวนักดาบพเนจรครับจนได้มาเพิ่มความไซไฟลงไปครับจนเขานั้นได้รับรางวัลชมเชยจากอาจารย์เทสึกะโอซาโมนั่นเองครับจากเรื่องแผนช่วยโลกให้กลับมาเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับแรงบันดาลใจในการวาดคอปราคุณผู้ชมตัวละครคอปราเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักแสดงชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าชองพอลเบอร์มันโดนั่นเองนะครับซึ่งเขาอยากให้เป็นพระเอกแนวมาดขึงโดยได้วางคาแรคเตอร์ของคอปราให้เหมือนตัวละครมิเชลโปอิกาครับซึ่งเขารับบทในหนังฝรั่งเศสเรื่องอบูเดอร์ซูเฟลผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะขอประทานโทษด้วยนะครับใครรู้ภาษาฝรั่งเศสจะแกล้งกันนะฮะแปลเป็นภาษาไทยว่าหายใจไม่ออกครับส่วนตัวละครหญิงฝาแฝด3คนนะครับในช่วงปริศนารอยสักครับอาจารย์นั้นยังได้รับแรงบันดาลใจมาจาก3นักแสดงหญิงชาวฝรั่งเศสเช่นกันนะครับคนแรกเนี่ยคือเจนครับมาจากเจนฟอนด้าครับจากเรื่องบาบาเรล่าครับซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟจนไทยวากาศครับโครงเรื่องและการแต่งตัวของสาวๆในเรื่องก็รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องนี้แหละคนที่2ครับโดมินิกครับตัวนี้ได้นำชื่อมาจากโดมินิกซานดรานั่นเองฮะส่วนคนที่3ครับแคทเธอรีนครับได้นำชื่อมาจากแคทเธอรีนเดอร์เนิร์ฟครับซึ่งดูแล้ว3คนเนี่ยทรงคล้ายๆกันเลยนะคุณผู้ชมเป็นสาวงามผมบลอนด์ยาวนะฮะเรียกได้ว่าพอจะคาดเดาได้ว่าเป็นสเปคของอาจารย์นั่นเองนะครับจากการที่ตัวละครหลายตัวในเรื่องมีการอ้างอิงจากนักแสดงชาวฝรั่งเศสทำให้คอปบราเนี่ยประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายในฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยียมนั่นเองครับซึ่งถ้าหากใครยังพอจำกันได้ในปี2010นะฮะเคยมีการประกาศว่าคอปบราจะรับการดัดแปลงสร้างเป็นคนนะฮะโดยอเล็กซานเดอร์อาจาครับผู้กำกับภาพยนตร์สยองขวัญชาวฝรั่งเศสซึ่งในตอนที่ประกาศนั้นต่างก็รับแสงวิจารณ์ที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาทำหนังสยองขวัญและมักจะได้คะแนนวิจารณ์ที่ไม่ดีครับคนส่วนใหญ่เลยไม่เชื่อมือเขานะฮะว่าถ้ามากำกับคอปบราเนี่ยซึ่งเป็นแนวไซไฟเนี่ยอาจจะออกมาเละก็ได้ครับแต่เขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะเขายืนยันว่าเขารักคอปปราอย่างสุดหัวใจครับและยกตัวอย่างว่าในตอนที่เขายังเด็กนะฮะหลังจากเลิกเรียนกลับบ้านเนี่ยเขาต้องรีบมารอดูคอปปราฉายทางทีวีครับซึ่งเด็กในวัยเดียวกันกับเขานั้นนะฮะจะชื่นชอบสตาร์วอร์มากกว่าแต่สำหรับเขานั้นคอปปราคือหนึ่งในดวงใจครับโดยการขอสิทธิ์ในการสร้างนั้นเขาได้ติดต่ออาจารย์เทราสวะด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะฮะในช่วงปี2011ครับอาจารย์ได้ปล่อยโปสเตอร์หนังมา2ตัวครับผู้ชมดูครับอย่างสวยเลยฮะโดยตัวหนังจะมีชื่อว่า Cobra The Space Pirate นะฮะและเขียนไว้ว่าจะฉายช่วงซัมเมอร์2013ซึ่งก็ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆหลายๆคนในตอนนั้นครับแม้ว่าตัวโปสเตอร์เป็นกราฟิก CG ก็ตามนะฮะแต่ในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศถึงนักแสดงอะไรเลยด้วยซ้ำครับแต่หลังจากที่ประกาศออกไปครับข่าวก็เงียบไปเลยฮะพอมีช่วงเวลาที่เขาได้ออกสื่อครับก็โดนนักข่าวถามเรื่องโปรเจกต์หนัง Cobra อยู่เสมอๆครับเขาก็จะบอกว่าตัวเขานั้นจะมีสิทธิ์ในการสร้างอยู่นะฮะแต่เนื่องจากมันยากมากๆในการหานักแสดงที่เหมาะสมครับซึ่งตัวเขานั้นยังไม่เจอนักแสดงที่ต้องการครับจนเวลาผ่านไปถึงปี2014ครับเขาก็โดนนักข่าวถามเรื่องคอปราอีกเขาก็ยังบอกว่าตอนนี้มี The Guardian of the Galaxy กำลังดังนะครับจะทางคอปราออกมาชนเนี่ยคงไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่ต่อมาในช่วง2018ครับก็ยังโดนถามคำถามเดิมครับในรอบนี้เขายังอ้างว่าการสร้างคอปรานั้นเป็นเรื่องยากมากๆเพราะบริษัททำหนังที่ทำโปรเจกต์นี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในหลายๆอย่างนะครับทีมรับผิดชอบใหม่ยังไม่มั่นใจในโปรเจกต์นี้เท่าไหร่เงินทุนที่คาดว่าต้องใช้นั้นมูลค่ามันต้องมากเกินกว่า130ล้านเหรียญสหรัฐไปแล้วนะครับในปี2019ตอนเขาไปออกงานเพื่อโปรโมทหนังเรื่องล่าสุดของเขาในช่วงนั้นนะฮะก็โดนนักข่าวทวงถามเรื่องคอปราอีกในรอบนั้นเขาตอบว่าผมไม่คิดจะทำคอปราในช่วงนี้ที่โลกมีแต่หนัง Star Wars ฉายอยู่เรื่อยๆก็เลยโบย Star Wars เลยทีเดียว
นะฮะแต่อะไรก็ตามครับคอบร่ามันคือโปรเจกต์ในฝันของผมยังไงผมอยากทำให้มันสำเร็จสักวันหนึ่งแต่ตอนนี้ผมขอโฟกัสกับหนังแนวสยองขวัญที่ผมถนัดไปก่อนแล้วกันครับพอได้ฟังแบบนี้นะฮะใครที่รอหนังอยู่ก็ทำใจได้เลยครับว่าน่าจะยากแล้วนะฮะที่จะสร้างออกมาจริงเพราะว่าผ่านมา14ปีแล้วครับจากการประกาศนะที่จะสร้างในตอนนั้นนะก็ยังไม่ได้สร้างสักทีกลับมาครับที่เรื่องแรงบันดาลใจของคอบร่ากันต่อนะฮะหลังจากที่ทราบถึงที่มาที่ของต้นแบบตัวละครกันแล้วครับเรามาพูดถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดคอบร่าขึ้นนั่นคือตัวคอบร่านั่นเองครับมาจากเจมส์บอนด์007ครับผู้ชมครับเวอร์ชั่นออกอวกาศนั่นเองนะฮะโดยคอนเซปต์คือผู้ชายเท่ๆที่มีผู้หญิงวนเวียนอยู่รอบตัวครับเนื้อเรื่องก็เป็นการผจญภัยในอวกาศก็มาจาก Star Trek นั่นเองซึ่งส่วนมากเนี่ยมักนำคอบร่าไปเปรียบเทียบกับ Star Wars กันซะมากนะครับซึ่งจริงแล้วไม่ใช่เรื่องที่อาจารย์เทราสวาร์ได้ใช้อ้างอิงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือบาบาเรล่าครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาหนักมากนะเรื่องนี้ครับทั้งการแต่งตัวของสาวๆที่เอามาใช้นะฮะแล้วก็ทรงผมแล้วก็มีการใช้ตัวละครที่ปรับมาจากแอเรียลเรื่องของนางเงือกน้อยฮะแล้วก็ออโรราจากเจ้าหญิงนิทราของดิสนีย์ด้วยนะครับในด้านวิธีการเล่าเรื่องนะฮะเค้าโครงต่างๆจังหวะที่ใช้ของเค้าเนี่ยอาจารย์ได้บอกว่าเค้ารับอิทธิพลมาจากอาจารย์เทสโกโอซามุเป็นอย่างมากครับจนเค้าถึงเคยเอ่ยปากบอกว่าถ้าไม่มีอาจารย์เทสกะแล้วก็คอบราคงไม่ได้เกิดขึ้นมาแน่ๆครับเรื่องราวของคอบราในช่วงแรกเนี่ยเป็นการเล่าแบบหลายตอนรวมกันเป็นบทใหญ่บางบทก็เป็นตอนยาว1ตอนหรือจะแบ่งเป็น2ตอนก็ได้นะครับในแต่ละบทเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ต่อกันจากบทก่อนแต่อย่างใดครับโดยจะแบ่งเป็นบทใหญ่ได้ดังนี้ครับยุคที่ลงโชเน็นจัมป์รายสัปดาห์คุณผู้ชมเรื่องสั้นวันช็อตในปี1977เป็นเรื่องสั้นทดลองความนิยมเพื่อตัดสินว่าจะได้เป็นเรื่องยาวหรือไม่นะครับซึ่งรายละเอียดก่อนๆเนี่ยผมก็ได้พูดไปแล้วนะบทที่1ครับนับตั้งแต่ตอนคอบร่าคืนชีพปริศนารอยสักยาวไปถึงตอนสลามันเดอร์เทพีแห่งซิธในปี1978ถึง1980ครับบทแรกนี้ได้ถูกสร้างเป็นอนิเมะเวอร์ชั่นแรกครับในชื่อ Space Cobra ในปี82ถึง83นะฮะจำนวน31ตอนจบฉายทางฟูจิทีวีทุกวันพฤหัสบดีครับในไทยเราฉายทางช่อง9ครั้งแรกนะมีรีรันอีกทีในภายหลังส่วนยุคม้วนวิดีโอครับจำกันได้ไหมฮะผลิตกันในภายใต้การควบคุมของวิดีโอสแควร์ครับจำนวน10ม้วนจบในยุค DVD ก็คือการ์ตูนอินเตอร์ครับจำนวน10แผ่นจบนั่นเองครับนี่ครับมีเพลงเปิดตัวให้ดูกันนิดนึงส่วนบทที่2ครับราชามังกรดำครับปี1981คุณผู้ชมบทนี้ได้ถูกสร้างเป็นเกมลงเครื่อง PC Engine CD-ROM 2ด้วยครับโดยในชื่อว่าคอบราภาคตำนานราชามังกรดำครับค่ายฮัตสันซ้อมนั่นเองบทที่3ครับแรลลี่ข้ามมิติในปี1981บทที่4ประตูทองคำไปจนถึงตะลุยภูเขาทองคำคางีโร่นั่นเองนะครับ5ตอนครับในบทนี้ได้ถูกนำไปเป็นอนิเมะในชื่อว่าคอบราThe Animation Season 3ในปี2010ครับโดยตัดตอนทองกับเพชรแล้วก็ในตาเทพเจ้าออกไปครับอันนี้คือเพลงเปิดตัว Cobra The Animation ครับบทที่5คือตำนาน6ผู้กล้าในปี83นะฮะบทที่6สงครามนรกครูเสดครับในปี84 Return Cobra ในปี84ครับเป็นเรื่องสั้นที่เขียนขึ้นสำหรับรวมเล่มนะฮะโดยทั้งหมดนี้จะถูกรวมอยู่ใน Cobra เวอร์ชั่นแรกนะที่มี18เล่มจบอย่างที่บอกยุคที่ลงซุปเปอร์จัมป์ครับตำนานอัศวินศักดิ์สิทธิ์1986ถึง88ครับบทนี้จะรวมเล่มอยู่ในเวอร์ชั่นใหม่ๆนะที่ไม่มีในยุครวมเล่ม18เล่มจบ Rose และเรือวิเศษในปี1988ตอนสั้นครับอันนี้จะรวมเป็นหนังสือรวมภาพ Cobra Wonder นะไม่เคยรวมอยู่ในหนังสือเวอร์ชันอื่นเลย The Saihokan ครับปี95ครับตีเป็นฉบับรวมเล่มจำนวน2เล่มเป็นการ์ตูน4สีทั้งเล่มนะครับแล้วก็ได้ถูกดัดแปลงเป็นอนิเมะ OVA ในชื่อว่า Cobra The Animation Season 1ปี2008ครับซึ่งอาจารย์เทราสวะรับบทหน้าที่กำกับด้วยตัวเองเลยทีเดียวอันนี้คือเพลงเปิดตัว The Saihokan ครับในปี96ครับอัศวินแห่งกาแล็กซี่ครับตีพิมพ์เป็นฉบับรวมเล่ม2เล่มด้วยกันนะฮะเป็น4สีนะฮะแล้วก็ได้ถูกดัดแปลงเป็นอนิเมะ OVA ในชื่อว่า Cobra The Animation Season 3ปี2010นั่นเองครับแล้วก็ในปี97ครับ Charm Dive ครับตีพิมพ์เป็นฉบับรวมเล่ม1เล่มนะฮะเป็นการ์ตูน4สีทั้งเล่มครับแล้วก็ดัดแปลงเป็นอนิเมะ OVA ในชื่อว่า Cobra The Animation Season 2ในปี2009ครับอันนี้คือเพลงเปิดตัว Charm Drive Evil comes to dance in the night
พลงพร้อมๆนั้นเลยคุณผู้ชมในปี 97-98 ครับบูโรสก็ออกมาครับตีพิมพ์เป็นฉบับรวมเล่มนะฮะ1เล่มเป็นการ์ตูนสีทั้งเล่มครับปี 2000-2002 ครับ Magic Doll ครับแล้วก็มีการหยุดวาดไปครับวาดไม่จบนะฮะอันนี้เนี่ยได้ถูกตีพิมพ์ลงซุปเปอร์จัมป์6ตอนนะครับแล้วก็หยุดพักไปครับเพราะว่าพักรักษาตัวจากเนื้องอกนั่นเองนะครับแล้วก็กลับมาวาดต่อตอน9ครับแล้วก็หยุดไปอีกในปี2004แล้วก็อาจารย์เนี่ยได้ไปโฟกัสกับการวาดกันดราก้อนภาค2ลงนิตยสารจัมป์คอมิกเดอะลุคนะฮะก็เลยหยุดพักวาดภาคนี้ไปเลยครับยุคที่ลงคอมิกแฟปเปอร์ครับย้ายมาที่ค่ายมีเดียแฟคทอรี่ครับ Magic Doll ในปี2005และ2006ครับอันนี้กลับมาวาดต่อแล้วนะฮะในช่วงปี2005ครับเป็นการตีพิมพ์ใหม่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วจึงลงต่อนะครับจนจบในปี2006ทั้งหมด16ตอนครับตีพิมพ์เป็นฉบับรวมเล่มได้จำนวน2เล่มนะฮะยุคที่ลงคอมิกฮิลครับ Over the Rainbow ครับ2019ถึง2023ครับอันนี้เป็นภาคต่อจากบทสงครามนรกครูเสดครับซึ่งเป็นบทสุดท้ายตั้งแต่ยุคแรกที่ลงโชเนนจัมป์อันนี้วาดไว้เพียง6ตอนนะฮะแล้วก็หยุดกระทันหันครับเนื่องจากการจากไปของอาจารย์นะฮะอนาคตของภาคนี้จะเป็นยังไงยังไม่มีแผนใดๆจากทีมงานประกาศออกมานะครับพอมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจจะเริ่มงงว่าตกลงถ้าอยากจะกลับไปตามอ่านให้ครบจะต้องหาอ่านที่ไหนอะไรอย่างไรงงไปหมดแล้วนะเพราะว่าในไทยตั้งแต่ยุคไพเรตจนถึงยุคลิขสิทธิ์ก็มีตีพิมพ์มาหลายสำนักหลายเจ้ามากๆครับต้องบอกว่าเยอะจริงๆจนมึนไปหมดเหมือนกันต้องบอกเลยว่าถ้าอยากจะหาอ่านให้ครบเนี่ยตามที่ออกมาทั้งหมดจริงๆเนี่ยคือไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับเพราะว่าในไทยเองเนี่ยเท่าที่หาข้อมูลมาก็ไม่เคยมีการออกครบเนื่องมาจากการหยุดพักวาดของทางอาจารย์เองด้วยนะครับทางสำนักพิมพ์เนี่ยก็พยายามจะซื้อมาให้หมดแล้วในช่วงยุคที่มันมีในตอนนั้นก็พยายามไล่เรียงตามข้อมูลที่หามาได้นะครับถ้าอยากอ่านให้ครบที่สุดเท่าที่มีจำเป็นจะต้องไปหาของสำนักพิมพ์ไพเรตด้วยนะครับเพราะว่าค่ายลิขสิทธิ์เองก็ไม่เคยมีสำนักพิมพ์ไหนทำครบถ้าภาคไหนไม่ได้พูดถึงก็คือไม่มีในไทยหรืออาจจะหาข้อมูลไม่ได้นะครับถ้าใครทราบว่าจริงๆแล้วมันมีให้อ่านเพิ่มเติมที่ไหนก็สามารถมาบอกกันได้นะฮะแจ้งกันได้ครับสำหรับคอบราภาคหลักเวอร์ชั่นแรกที่มี18เล่มนั้นนะฮะในไทยเคยทำจบไปแล้วนะครับโดยสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจสำหรับคอบราภาคหลักนะฮะเวอร์ชันรีพิมพ์ครั้งที่2ครับได้ปรับเปลี่ยนเป็นเล่มใหญ่ครับแล้วก็ลดเหลือ12เล่มด้วยกันคุณผู้ชมเคยเป็นลิขสิทธิ์ของวิบูลย์กิจนะครับสำหรับภาคตำนานอัศวินศักดิ์สิทธิ์นั้นก็เคยเป็นลิขสิทธิ์ของวิบูลย์กิจเช่นกันนะครับแต่เขาจะเรียกว่าภาคอัศวินกู้แผ่นดินครับภาคนี้ไม่มีการต่อลิขสิทธิ์โดยค่ายอื่นนะครับสำหรับภาคเดอะไซโคกันครับก็เคยเป็นลิขสิทธิ์ของวิบูลย์กิจเช่นกันครับแต่วิบูลย์กิจก็ได้ทำการซอยเล่มนะฮะจากต้นฉบับที่มี2เล่มกลายเป็น4เล่มครับแล้วก็ไม่มีค่ายไหนทำต่อจากลิขสิทธิ์อีกเลยครับสำหรับภาคบลูโรสนะครับผมไม่มีค่ายลิขสิทธิ์ไหนทำเลยครับมีแต่เพียงค่ายไพเรตนะฮะซึ่งมีหลายค่ายพิมพ์ทั้งแบบเล่มเดียวจบและซอยแบบ2เล่มก็มีครับสำหรับภาค Time Drive แล้วก็ Magic Dawn นั้นนะครับลิขสิทธิ์โดยสยามอินเตอร์คอมิกฮะหาอ่านได้แค่จากค่ายนี้เท่านั้นครับที่จริงในชุดเซตนี้ตามต้นฉบับญี่ปุ่นจะมีทั้งหมด8เล่ม6บทนะครับแต่ที่จริงแล้วก็มีบท The Psycho Gun ด้วยนะครับและเล่มอื่นๆเนี่ยเป็นการนำเอาบทเก่ามาจากเวอร์ชันดั้งเดิมมาลงสีเล่มใหม่แต่เหมือนคุ้นๆว่าสยามเนี่ยตัดสินใจจะไม่ทำต่อครับเนื่องจากที่พิมพ์ออกมานั้นหนังสือเหลือค้างสต็อกเยอะครับจนต้องเอาออกมาโละราคากันฮะก็เป็นเรื่องน่าเสียดายครับเพราะว่าจะหาภาคเดอะไซโคกันอ่านยากมากครับต้องไปหาเวอร์ชันเก่าของวิบูลย์กิจซึ่งหายากแล้วก็ราคาเนี่ยไปไกลมากๆนะใครมีก็เก็บไว้เลยนะครับของดีของเด็ดเลยทีเดียวก็เป็นว่าได้ไล่เรียงวิธีการอ่านในไทยไว้ให้ครบถ้วนแล้วนะครับนะสำหรับใครที่อยากหามาสะสมหรืออยากจะเริ่มอ่านครับในส่วนของเกมคอบรานั้นนะฮะมีไม่เยอะครับหาเล่นยากในบ้านเราครับโดยจะมีในปี1987คอบราในเครื่อง Amstrad CPC นั่นเองนะครับเป็นเกมเนี่ยแอคชั่นผลิตและจัดจำหน่ายโดยค่ายรอริซีเอลนั่นเองครับมีขายแค่ในประเทศฝรั่งเศสนะคุณผู้ชมแล้วก็ในโซนยุโรปบางประเทศเท่านั้นครับสำหรับเครื่อง Amstrad CPC ครับคงเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเครื่องเกมนะฮะแต่มันเป็นคอมพิวเตอร์ PC ครับในยุค8บิตนั่นเองนะฮะซึ่งเกมนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าการ์ตูนคอบรานั้นได้รับความนิยมในฝรั่งเศสสุดๆเลยทีเดียวถึงกับมีการซื้อลิขสิทธิ์มาสร้างเกมไม่รอค่ายญี่ปุ่นสร้างกันเลยทีเดียวนะครับในปี1987ครับคอบรา2ครับเครื่อง Atari ST ครับอันนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นผลิตและจัดจำหน่ายโดยค่ายรอริซีเอลนะฮะเหมือนเดิมครับซึ่งมีขายแค่ในประเทศฝรั่งเศสนะฮะเช่นเดียวกับภาคแรกครับเพียงแค่เปลี่ยนเครื่องลงฮะตัวเกมไม่คล้ายเดิมครับซึ่งเครื่อง Atari ST นั้นเป็นคอมพิวเตอร์ PC ในยุค8บิตเช่นกันนะคุณผู้ชม1989ครับคอบราคุโรริวโอนะเดนเซตสึนะฮะเครื่อง PC Engine CD-ROM 2ครับเป็นเกมแนวแอดเวนเจอร์ครับ
ดูภาพตอบคำถามครับอันนี้ผลิตและจัดจำหน่ายโดยค่ายฮัสซันซ้อมเองครับในปี1991ครับคอบรา2ครับเดนเซสึโนะโอโตโกะแปลเป็นไทยได้ว่าชายในตำนานครับอันนี้ก็ PC Engine นะ CD-ROM 2เหมือนกันครับเป็นเกมแนวแอดเวนเจอร์ครับดูภาพตอบคำถามครับก็ค่ายฮัสซันซ้อมเหมือนกันสำหรับเวอร์ชันอเมริกาและยุโรปครับได้พอร์ตลง Sega CD ครับและเปลี่ยนเป็นชื่อ The Space Adventure นะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเวอร์ชันเมกา CD นะครับในปี1996ครับ Space Adventure Cobra ครับ The Shooting ครับในเครื่อง PlayStation นะฮะเป็นแนว Action Adventure ครับอันนี้ผลิตโดยค่าย Soul ครับและจัดจำหน่ายโดยทาคาระครับ3แผ่นต่อไปนี้ครับไม่ใช่เกมนะแต่เป็น Virtual Comic ครับที่ลงบนเครื่อง PlayStation เป็นรูปแบบมังงะในรูปแบบที่เพิ่มเสียงเอฟเฟคเพิ่มภาพเคลื่อนไหวนิดหน่อยแต่ไม่มีเสียงภาคครับโดยทั้งหมดนี้นะฮะ3ตอนจัดจำหน่ายโดย Sony ครับ1998คุณผู้ชม Cobra The Cyclogan Volume 1 2นะฮะแล้วก็1999 Cobra Galaxy Knights นะครับนี่เองนะฮะในปี2005ครับ Cobra The Arcade ครับผลิตและจัดจำหน่ายโดย Namco ครับเป็นตู้เกมอาร์เคดครับแนวเกมยิงปืนครับคล้ายๆ Time Crisis นะแล้วก็มาแก้ตัวละครให้เป็น Cobra ครับแล้วก็เพิ่มเนื้อเรื่องเข้าไปด้วยนะฮะที่ตู้จะมีแท่นให้เหยียบครับเพื่อทำการหลบฮะพอจะยิงก็ปล่อยฮะมันก็จะออกมาครับใครที่เคยเล่นTime Crisisก็จะรู้กันดีนะฮะและนี่คือทั้งหมดนะฮะของเกมที่ดัดแปลงมาจากCobraครับซึ่งเราชาวไทยน่าจะไม่ค่อยได้เล่นกันเท่าไหร่นอกจาก PS1 นะเพราะเป็นแนวที่เข้าถึงได้ยากเลยทีเดียวยิงตัวที่ลง8บิตนี่อย่างแลเลยนะฮะในปี1985คุณผู้ชมครับ Black Knight Bat ครับเป็นเรื่องใหม่ที่ตีพิมพ์ลงโชเนนจัมป์นะหลังจากCobraจบไป1ปีครับในตอนแรกที่ลงนั้นเนี่ยเปิดตัวด้วยหน้าสีนั้นใช้เทคนิคการวาดด้วยมือลงกระดาษแล้วก็สแกนต้นฉบับมาลงสีในคอมพิวเตอร์ครับในปี96ครับบริษัท SoftBank ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและมือถือรายใหญ่ในญี่ปุ่นครับได้นำเรื่องนี้นะฮะแบบลงสีทุกหน้าให้อ่านบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตลาโบครับช่องทางการอ่านมังงะออนไลน์ในยุคแรกของญี่ปุ่นเลยนะฮะมีให้อ่านกัน2ภาษาคืออังกฤษและญี่ปุ่นครับต่อมาภายหลังนะฮะได้รวมเอาไว้เป็นแผ่น CD ขายสำหรับเปิดอ่านในคอม Windows 95ครับแล้วก็มีเสียงภาคให้ด้วยฮะในเวอร์ชั่นแรกจะมีจำนวนตอนทั้งหมด10ตอนนะฮะและในเวอร์ชั่นรวมเล่มพิมพ์ใหม่ได้เพิ่มตอนใหม่5ตอนครับที่ไม่เคยลงในรายสัปดาห์นะครับและได้มีการรวบรวมตอนบางตอนนะเข้าไว้ด้วยกันครับจนมีจำนวนตอนทั้งหมด13ตอนสำหรับเวอร์ชั่นพิมพ์ใหม่นั่นเองครับสำหรับเวอร์ชั่นไทยเคยมีลิขสิทธิ์โดยวิบูลย์กิจนะฮะได้พิมพ์ทั้งเวอร์ชั่นเล่มเดียวจบและเวอร์ชั่น2เล่มจบนะครับนอกเหนือจากหนังสือนั้นนะฮะแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ได้ทำอนิเมะนะครับแต่ก็มีแผ่นเพลงออกมาขายในปี1997ครับโดยมี2เพลงอยู่นั้นก็คือ Black Knight Bat แล้วก็ Act Kerfuda ครับในปี1987ถึง88ครับการสู่เทนงูคาบุโตะครับในไทยเรื่องสั้นว่านินจาคาบุโตะครับเป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารเฟรชจัมป์นะฮะในช่วงแรกนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีชื่อเรื่องว่านินจาคาบุโตะแบบที่คนไทยเรียกแต่พอถึงเนื้อเรื่องช่วงหลังเป็นรุ่นลูกเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นการสู่เทนงูคาบุโตะนั่นเองครับก็จำนวน2เล่มจบนะครับโดยมีเนื้อเรื่องเป็นแนวแอคชั่นย้อนยุคกึ่งเหมือนจะอิงประวัติศาสตร์แต่จานเทราสวะได้บอกว่าที่เห็นในเรื่องนั้นไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเป็นเพียงโลกแฟนตาซีที่สมมติขึ้นมาครับและมีบรรยากาศคล้ายกับยุคเซนโกกุแต่การแต่งตัวในยุคนั้นเหมือนยุคเอโดะครับเพราะอย่างงานเรื่องนี้จึงไม่ได้มีการอ้างอิงยุคสมัยใดของประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้นนะครับเป็นการผสมบนเปตามใจชอบของเขานั่นเองครับในตอนท้ายของเรื่องครับได้ตัดจบไปที่ยุคสมัยปัจจุบันนะฮะและทิ้งท้ายว่าการต่อสู้ของคาบุโตะและคุโรยาชะโดกิครับบ่งบอกเป็นการต่อสู้ทั้งสองเนี่ยดำเนินต่อไปแบบนี้ตลอดทุกยุคทุกสมัยนะครับสำหรับเรื่องนินจาคาบุโตะนั้นเรียกได้ว่าฮิตมากทั้งในญี่ปุ่นและประเทศไทยบ้านเรานะครับความโด่งดังเป็นรองแค่คอบรานั่นเองครับนี่ครับเพลงเปิดตัวนินจาคาบุโตะในปี1990ครับได้รับการดัดแปลงเป็นอนิเมะฉายทาง NHK นะฮะและในไทยเองก็นำมาฉายช่วงเย็นประมาณ 6:00 น.ทุกวันพฤหัสบดีครับในรูปแบบวิดีโอครับเป็นของค่าย ITV ครับไม่ใช่ช่องทีวีนะฮะต่อมาครับ Rai Pictures ก็ได้ทำเป็นวิดีโอใหม่เช่นกันนะครับอนิเมะจะมีทั้งหมด39ตอนครับแบ่งเป็นตอนที่ 1-13 เนี่ยจบบทแรกนะฮะแล้วก็ 14-26 เป็นตอนที่ทีมงานอนิเมะสร้างขึ้นมาเองครับแล้วก็เรื่องราวในส่วนบทที่2เริ่มขึ้นในตอนที่ 27-39 นะฮะแล้วต่อมาทำเป็นวิดีโอก็คือตอนที่14-26ที่ทีมงานอนิเมะเนี่ยได้สร้างขึ้นมาเองครับโดยลบทิ้งทั้งหมดนะฮะและไม่เคยผลิตออกมาในรูปแบบใดอีกเลยครับซึ่งในเวอร์ชันวิดีโอนั้นเหลือเพียงแค่26ตอนครับจบบริบูรณ์ทั้ง2ภาคนะฮะว่ากันว่าอาจารย์เทราสวะนั้นไม่ค่อยชอบการเล่าเรื่องของทีมงานที่สร้างภาคทีวีครับเขาจึงขอทำเวอร์ชัน OVA ใหม่ในปี1992ครับโดยเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาได้เป็นคนกำกับเองรวมทั้งเขียนบทเองด้วยนะครับใช้ชื่อว่าการสูเทนงูคาบุโตะโอโกโนเมโนเคโมโนครับซึ่งแปลได้ว่าดวงตาสีทองของ
สัตว์ร้ายจำนวน1ตอนนะความยาว45นาทีซึ่งในเวอร์ชั่น OVA เพลงประกอบเขาเลือกใช้เพลงเดิมครับนั่นคือคาบูโตะที่เป็นเพลงเปิดตัวเวอร์ชั่นทีวีครับเพราะเขาชอบมันมากนะฮะส่วนสาเหตุที่ชอบนะครับก็คือเพราะคนแต่งเนื้อร้องเพลงนี้เองครับจะไม่ชอบได้ไงฮะเพลงที่เปิดอยู่นี้นะครับผมขับร้องโดยคุชิดะอากิระเจ้าพ่อเพลงหนังแปลงร่างนั่นเองครับคนนี้ฮะในส่วนของการ์ตูนนั้นนะครับเป็นที่น่าแปลกใจครับไม่เคยมีค่ายไหนได้ทำการซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาเลยครับจะมีเพียงแค่ค่ายไพเรทครับที่เคยทำนะฮะซึ่งจริงๆก็มีหลายค่ายด้วยกันแหละทั้งแบบหนาเล่มเดียวจบแล้วก็แบบ2เล่มจบปกติตามแบบต้นฉบับญี่ปุ่นนะครับวิบูลกิจนั้นซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนของอาจารย์ทุกเรื่องยกเว้นแค่เรื่องคาบุโตะเรื่องเดียวครับที่ไม่ได้ซื้อมาในปี1987-88ครับ Midnight Eye Goku นั่นเองนะครับเรื่องนี้ตีพิมพ์ลงนิตยสารคอมิกเบอร์เกอร์ซึ่งเป็นนิตยสารสำหรับเด็กโตครับการนำเสนอจะมีความเร้าอารมณ์รุนแรงครับมีฉากสุ่มเสี่ยงมากกว่านินจาคาบุโตะที่วาดพร้อมกันอีกครับแต่ลงอีกนิตยสารเล่มหนึ่งนะรวมทั้งหมด3เล่มด้วยกันครับโกคูนี่เป็นแนวแอคชั่นไซไฟยุคอนาคตนะฮะที่มีเซตติ้งเป็นโลกล้ำยุคอุปกรณ์ทุกอย่างบนโลกนั้นเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดครับโดยจะเล่าเรื่องเป็นในเมืองโตเกียวช่วงปี2014ซึ่งในความเป็นจริงครับตอนนี้พวกเราเนี่ยได้เลยยุคนี้มา10ปีครับก็ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่ล้ำเท่ากับในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะฮะในปี1989ครับได้รับการแปลงเป็นอนิเมะ OVA จำนวน2ม้วนครับม้วนละ60นาทีนะในไทยยังทำโดยค่าย ITV ครับในชื่อไทยว่าหงอคงคอมพิวเตอร์นั่นเองครับสำหรับการ์ตูนในไทยนะครับเคยมีลิขสิทธิ์โดยค่ายบุญกิจจำนวน4เล่มจบนะครับยังไม่มีค่ายไหนได้รับการต่อสัญญาใหม่ครับสำหรับเวอร์ชันแปลไทยนะสำหรับเวอร์ชันแปลไทยครับจะแปลชื่อตัวเอกว่าโกคูครับไม่ใช่โกคูนะฮะ Midnight Eye Goku ครับเคยมีข่าวว่าจะทำเวอร์ชันคนแสดงนะในตอนแรกเนี่ยอาจารย์เทราสวะนั้นคิดจะปฏิเสธครับเพราะเขาคิดว่าภาพยนตร์จะทำลายโลกทัศน์ที่เขาสร้างมาครับแต่ว่าฮายาชิไคโซนะครับที่เป็นเพื่อนกับเขามา15ปีได้เข้ามาพูดคุยครับแล้วก็บอกว่าเขาไว้ใจครับเพราะตัวไคโซจะกำกับเรื่องนี้เองครับแต่ผลการเจรจาว่าจะได้สร้างหรือไม่ยังไม่แน่ชัดครับเพราะว่าอาจารย์ก็ได้จากโลกนี้ไปซะก่อนนะครับ1992ครับทาเครุครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารคอมิกเบอร์เกอร์ครับออกมาทั้ง2เล่มด้วยกันครับในไทยเคยมีลิขสิทธิ์โดยวิบูลย์กิจครับแล้วก็ยังไม่มีค่ายไหนซื้อมาทำใหม่นะครับเรื่องนี้ไม่มีการดัดแปลงเป็นอนิเมะนะครับแต่มีการดัดแปลงเป็นเกมครับลงเครื่อง 3DO PC Windows แล้วก็ Apple Mac นะฮะใช้ชื่อว่าทาเครุLefter of the Law ครับในปี1994นะครับผลิตโดยค่าย Fun Project นะฮะจัดจำหน่ายโดย Parasonic ในญี่ปุ่น Sunsoft อเมริกาครับและ Network Entertainment ในยุโรปแนวเกมเป็น Virtual Novel ครับตอบคำถามนะฮะเนื้อเรื่องจะเหมือนในมังงะเลยชินเซนกุมิกันดราก้อนครับ1998-1999นะฮะแล้วก็กันดราก้อน2ครับในปี2004ครับเรื่องนี้เนี่ยได้ตีพิมพ์ในนิตยสารซุปเปอร์จัมป์นะครับเป็นแนวไซไฟครับเรื่องนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยนะฮะแต่เหมือนจะมีค่ายไพเรทครับพิมพ์แต่เป็นขาวดำนะซึ่งทำให้อรรถรสการเสพภาพนั้นก็หายไปเยอะเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้ครับก็ถือว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์เรื่องสุดท้ายของอาจารย์เทราสวะบุยจิอย่างแท้จริงนะครับเป็นการจัดหนักจัดเต็มงานภาพอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับตัวละครฉากหลังเหมือนเป็นภาพถ่ายมากกว่านะฮะที่เรียกเป็นว่าการ์ตูนครับคุณผู้ชมแต่ในส่วนงานล่าสุดก่อนเสียชีวิตครับก็คือคอบราภาคใหม่นะฮะ Over the Rainbow ครับซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมของเรื่องนี้ครับว่าจะไปทิศทางไหนนะนอกจากนี้ครับอาจารย์มีผลงานออกแบบอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับงานนะอีกมากมายครับต้องขอละเอาไว้แล้วกันนะเพราะถ้าพูดหมดคงยาวหลายชั่วโมงแน่ครับและนี่คือประวัติคร่าวๆและผลงานต่างๆนะฮะที่ทางแง่ล็อกเกอร์ครับได้นำเสนอให้ชมนะหวังว่าทุกท่านจะได้รู้จักอาจารย์เทราสวะกันมากขึ้นนั่นเองนะครับผิดพลาดประการใดตกหล่นตรงไหนขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะใครมีอะไรเพิ่มเติมก็จัดไปครับสุดท้ายก็อยากจะทิ้งท้ายนิดนึงนะครับว่าพวกเราก็ได้สูญเสียบุคลากรที่สำคัญขององค์การการ์ตูนนะฮะที่มีหัวก้าวหน้าทันสมัยก่อนการในทุกเรื่องครับสิ่งที่อาจารย์ได้สร้างสรรค์ออกมาฮะล้วนมีความล้ำยุคทั้งในเนื้อเรื่องแนวทางการนำเสนอเทคนิคไม่เหมือนใครครับในยุคของผมนะก็คือเติบโตมากับผลงานของอาจารย์เช่นกันครับอาจารย์เป็นคนที่มีความทุ่มเทนะแล้วก็มีแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะครับขอบคุณสำหรับทุกผลงานนะฮะแล้วก็ทุกอย่างที่อาจารย์ได้สร้างสรรค์ให้กับโลกใบนี้ครับทุกผลงานของอาจารย์นะฮะจะอยู่ในใจของแฟนๆตลอดไปอย่างแน่นอนนะครับทางรายการงานล็อกเกอร์ผมพลากุ้งนะฮะแล้วก็ทีมงานนะครับต้องขอไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งให้กับอาจารย์อีกครั้งนึงฮะขอให้วิญญาณของอาจารย์ไปสู่สุคตินะครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็ทีมงานของอาจารย์เนี่ยมีกำลังใจทำงานที่ดีออกมาให้กับพวกเราชื่นชมกันต่อไปนะครับและหวังว่าพวกเราจะมีข่าวดีกันเร็วๆนี้นะครับเห็นว่าทีมงานกำลังเตรียมตัวอะไรบางอย่างเหมือนกันนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามงานล็อกเกอร์ในเทปนี้ครับยาวจริงๆแต่เชื่อว่าสำหรับคนที่ชอบฮาร์ดคอร์แบบนี้เหมือนผมได้ดูย้อนหลังอีกทีก็ตึงๆ
นะครับผมมีอะไรที่จะเพิ่มเติมติชมในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะฮะเสื้องานล็อกเกอร์ของผมยังมีจำหน่ายอยู่นะครับแต่ว่าหมดไปแล้วบางไซส์นะฮะยังไงสอบถามได้ตามไลน์ที่ขึ้นให้ตรงนี้หน้าจอนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามงานล็อกเกอร์วันนี้พระกุ้งและงานล็อกเกอร์ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนครับที่ดูสวัสดีครับ